ระยะหลังผมไม่ก็ได้ดูละครแต่ว่าบังเอิญเมื่อวานนี้ผมเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วคุณลุงคนนี้ก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เขายังเป็นหนุ่มอยู่ในปีพุทธศักราช2,523ตอนนั้นสถานีโทรทัศน์ช่อง5เนี่ยททบ5เนี่ยได้ออกอากาศละครนะฮะซึ่งเป็นละคร4ี่แผ่นดินแล้วก็เป็นละครในเวอร์ชันที่คุณพิญโยทองเจอือพ่อของคุณพีททองเจอือเนี่ยนะฮะเล่นเป็นพระเอกนะฮะเล่นเป็นคุณเพรมนะคุณเปรมเป็นพระเอกโดยที่คนซึ่งเล่นเป็นนางเอกเนี่ยคือคุณนันทวันเมฆใหญ่แล้วมันเป็น เ็นเวอร์ชันสี่เนดินที่คนในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคเบบี้บูเมอร์แต่ว่าเป็นเบบี้บูเมอร์ซึ่งอายุมากหน่อยก็คือ70ขึ้นไปตอนนี้เนี่ยน่าจะจําได้นั่นคือเวอร์ชันสี่็นดินที่เขาบอกว่าสนุกแล้วก็คุณเปรมเนี่ยเท่แล้วก็แม่พลอยสวยในแบบที่เป็นแม่สีเรือนแล้วก็ดูแบบครบถ้วนกระบวนความมากเป็นสี่เบนดินเวอร์ชันซึ่งผมไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นผมอายุ4ขวบแล้วบังเอิญตอนที่มีสี่เบนดินอีกรอบเนี่ยนะฮะผมนั่นถูกส่งไปเรียนในต่างประเทศแล้วแล้วก็เลยเป็นช่่่วงงซึไไมดดู้ลละครทย คนไทยเรื่องสุดท้ายซึ่งผมได้ดูในสมัยวัยเด็กนอกเหนือไปจากแต่ปางก่อนที่จําได้เนี่ยแต่ปางก่อนที่จําได้ก็คือที่คุณจริยาสารนคมแอนโฟเนตอนนั้นยังไม่แอนโฟเนเล่นกับคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย แต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่ดูในสมัยวัยเด็กที่เป็นละครที่ชอบเนี่ยก็น่าจะเป็นปริศนาแหละที่คุณฉัดชัยเปล่งพานิชเล่นกับคุณหมิวลลิตาปัญโยภาื่อวันนี้ลุงคนนี้ก็นั่งบอกผมจู่ๆเขาก็เล่าเรื่องสี่ประเด็นให้ผมฟังอ่ะผมก็เลยกลับไปนั่งดูนวนิยายเล่มนี้ซึ่งผมเคยอ่านแล้วก็เป็นหนึ่งในนวนิยายไม่กี่เล่มนะที่อ่านแล้วจบในวันซิตติ้ง คือมันดีขนาดนั้นมันดีมันซาบซึ้งตราตรึงมันเรียกน้ําตาได้ขนาดนั้นอ่านจบในวันเซตติ้งบังเอินตอนนั้นไม่สบายนอนอยู่บ้านนะฮะเป็นหวัดใหญ่นะไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันตราตรึงในจิตใจขนาดนั้น เนื้อหาพันนาครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์4พระองค์เริ่มจากช่วงสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2453นะฮะจนถึงช่วงเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนานันทมหิดลในปี2489ตัวละครเอกคือพลอยนะครับซึ่งเป็นหญิงในตระกูลขุนานางเก่าที่มีชีวิตอยู่ในรั้ววัง ใกล้ชิดกับราชสำนักต่อมาเนี่ยได้มาแต่างงานกับคุณเพรมนะคุณเพรมหลังการปฏิวัติสยามในปีพุทธศักราช2475่า24นิยมแบบเก่าของพลอยถูกกระทบกระเทือนและเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในบรรดาบุตรธิดา3คนด้วยแล้วต่อมาในช่วงซึ่งรัฐบาลออกกฎหมายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นแบบตะวันตกในช่วงสงครามบ้านถูกระเบิดต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดพลอยป่วยหนักเมื่อทราบว่าบุตรชายเสียชีวิตจนเสียชีวิตตามไปพร้อม ในช่วงนั้นมีคนวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวนะฮะเยอะแยะมากมายถ้าคุณไปฟังมุมวิเคราะห์ของสอสิวลักษ์ก็ได้ถ้าคุณไปฟังมุมวิเคราะห์เกี่ยวกับสี่เป็นดินซึ่งประภพรและชมพูนุษย์นะฮะวิเคราะห์ไว้เรียงตามลำดับว่าเป็นการถ่ายทอดวัฒกรรม5ด้านนี่เป็นคริติคที่เขาบอกว่าว่าหนึ่งคนไทยที่ดีต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นหน้าที่และคำสั่งผู้ใหญ่ถือว่าเป็นเด็ดขาดพระมหากษัตริย์คือเจ้า ชีวิตต้องเทิดทูนชายเป็นใหญ่สังคมไทยมีลำดับชั้นไม่ควรตีตนเสมอผู้ซึ่งมีฐานะสูงกว่าแล้วก็ 5. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีมันมีมันมีมุมซึ่งพยายามจะวิเคราะห์สิบดินในลักษณะที่ว่ามันมัน serve hierarchical purposes อะไรเงี้นะฮะผมใช้คำอธิบายนั้นก็แล้วกันเพื่อให้มันออกมาแบบ กำลบังดีเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีจริงๆแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเวลาคุณอ่านสีปน่ปเ็นเนี่ยสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันคือฝีไม้ลายมือในการเขียนของบอมราชวงคึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งถ่ายทอดในสิ่งที่อยากถ่ายทอดแล้วถ่ายทอดได้สาเร็จผ่านความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครนั่นคือมุมของผมเนี่ย โดยที่หม่อมราชวงศ์ครือประโมทเนี่ยใช้วัทกรรมโดยกําหนดตัวละครแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะโดยให้ผู้ใหญ่และผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นเจ้านายมีความสุขุมรอบคอบและเป็นผู้ส่งต่อวัทกรรมส่วนตัวละครที่เป็นเด็กจะมี2กลุ่มก็คือมีส่วนซึ่งขัดแย้งกับวัทกรรมและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผู้ซุ่งส่งต่อวัทกรรมให้แก่ตัวละครกลุ่มแรกก็มีนักวิจารณ์ซึ่งมองว่าเสริเบญิสทอนประวัติศาสตร์ยุคสมัยของไทยในยุคสมัยนั้นได้ดี เสร็จแล้วก็มีมุมวิเคราะห์ซึ่งสอสวรลักษ์ได้เคยกล่าวไว้ในปี2552นะว่าเป็นนวนิยายซึ่งมีผลให้คนไทยไปมองว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็ว่าชาตวุฒิเป็นเรื่องซึ่งสําคัญยิ่งยิ่งกว่าคุณวุฒิอะไรเงี้ยของสามัญชนคนธรรมดามันก็มีมุมวิะห์ในลักษณะนั้นแล้วมันก็มีมุมวิเคราะห์ที่พยายามที่จะบอกว่านวณิยายนี้มุ่งสร้างภาพให้คนทวินหาอดีตและสังคมที่เสื่อมลงให้คนมีความรู้สึกว่าสังคมมันเสื่อมลงหลังจากปีพุทธศักราช2475แล้วทําให้คนอยากจะทวินหาอดีตเหมือนกับว่านางเอกมีชีวิตที่สวยงามในระบบเก่านะฮะแต่ชีวิตที่เผชิญกับความพลัดพรากและความโศกเศร้าหลังการปฏิวั แลวเสร็จแล้วมาปิดเรื่องด้วยการที่นางเอกเสียชีวิตเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกโศบเศร้าที่ associated หรือมากับการเปลี่ยนแปลงนวนิยายเล่มเนี่ยมันทาให้คนมีความรู้สึก nostalgia กัอบอดีตแล้วก็ให้คนมีความรู้สึกว่าในยุคสมัย2 4 7 5เหนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันมีการตีความว่านวนิยายวรรณกรรมสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยเมื่อคนอ่านแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกนึกคิดคุณภาพชีวิตแล้วก็ความสุขอะ่ะมันมีมากกว่าในยุคสมัยก่อนการเปลีปป่ยนแปลงการปกครอง24.5แล้ว ถเมื่อเทียบกับหลัง2475เนี่ยหลัง2475มันเต็มไปด้วยความปันปว่วนอย่างน้อยในส่วนของคาแรคเตอร์ของคุณพลอยเนี่ยเจอกับความทุกข์มากขึ้น เอาจริงๆตอนที่ผมอ่านเนี่ยนะฮะผมไม่ได้มองว่ามันสร้างความรู้สึกนอสตาเจียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับเห็นว่าในช่วงซึ่งทั้งคุณเปรมและแม่พลอยแล้วก็บรรดาลูกๆเนี่ยได้เป็นอย่างที่เป็นแล้วก็มีความรู้ความอ่านแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมเนี่ยตามยุคตามสมัยหรือบางทีไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีการสะสมองค์ความรู้เพิ่มจากการเผชิญกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีทัศนนะต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องซึ่งเกิดขึ้นเนี่ย ผมคิดว่าในช่วงระยะเวลาซึ่งแต่ละคนได้มีสมาชิกครอบครัวคือในช่วงเวลาซึ่งคุณพลอยและคุณเปรมเนี่ยได้พัฒนาความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันมากขึ้น,นเรื่อยๆเทียบกับในช่วงแรกๆซึ่งได้มีโอกาสเจอกันเนี่ยที่ต้องเจอกัน การพัฒนาความรู้สึกที่ดีมากขึ้น,นเรื่อยและรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มีในการเลี้ยงดูบุตรและบุตรเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเซนส์นะว่าไอ้คาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์ในเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยรวมไปถึงตัวคุณพลอยเนี่ยเขาไม่ได้นอสต์เลเจียกับอดีตจนถึงขนาดที่มองว่าอดีตมันมีความสุขมากกว่าผมคิดว่า เขามีความสุขกับบทบาทหน้าที่ที่เขามีโดยที่เขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่มันเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่ว่าเขามองว่าการรักษาบทบาทหน้าที่ของเขานั่นแหละคือสิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องทำในยุคสมัยใหม่นี้หรือในยุคสมัยใหม่นั้นจริงๆแล้วนวนิยายของหม่อมราชวงศ์คริปรามโเนี่มันช่วยให้คนซึ่งอ่านเนี่ยมีทัศนคติในแง่บวกมากขึ้นต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย และเมื่ออ่านเนี่ยถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นอคติต่อมันและแอนตี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะและเมื่ออ่านเนี่ยผมคิดว่าคุณก็จะได้อัธรตในมุมนั้นไม่มากก็น้อยคุณอาจจะไม่ได้แบบ9 0 1 0 0แบบที่ผมได้คุณอ่านไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมคนนี้มันคิดแบบเชยเหลือเกินทําไมมันมองได้แค่นั้นแต่ว่าผมคิดว่าพอคุณอ่านไปในคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยอ่านไปเนี่ยความรู้สึกที่คุณจะได้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมากกว่าร้อยละห้าสิบ มันเกี่ยวกับการที่เวลามีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองอ่ะแล้วอยู่ในประเทศชาติซึ่งมีความผาสุกระดับหนึ่งแล้วก็มีการพัฒนาระดับหนึ่งเนี่ยการแสวงหาความสุขนั้นมันสามารถทําได้โดยเฉพาะถึงแม้ว่าเป็นห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านในเชิงค่านิยมห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านในเชิงค่านิยมเนี่ยมันจะมีความรู้สึก ที่เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีความขัดแย้งกันอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วมันมีความสุขในการใช้ชีวิตโดยที่รู้จักว่าสิ่งดีๆที่ควรรักษาไว้มันคืออะไรแล้วก็หน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวมันเป็นเช่นไรผมมานั่งนึกถึงไอ้ประเด็นเรื่องวิชาองค์ความรู้ต่างๆซึ่งเมื่อวานผมได้เขียนไปว่าที่ผมเขียนไปว่าวิชาจริยธรรมมันควรจะต้องเรียนแต่มันทำให้ผมนึกถึงสมัยวัยเด็กมันมีบางวิชาที่ผมก็เคยตั้งคําถามนะไม่ใช่ไม่มีนะ แต่วิชาที่ผมตั้งคําถามเนี่ยมันกลับเป็นวิชาที่เหมือนกับยุคนี้สมัยนี้เขาสนับสนุนให้เรียนกันมากยิ่งขึ้นสมัยวัยเด็กมันจะมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับหลายวิชาว่าเรียนไปทําไมผมเคยตั้งคําถามกับวิชางานบ้านซึ่งคุณครูเนี่ยเขาก็เอ็นดูผมนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าผมทํางานบ้านอะไรไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแล้วมันมีวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชาประดิษฐ์หรือวิชางานบ้านก็ไม่ทราบแต่ว่าคุณครูเขาให้เอาเข็มะ ผมต้องร้อยเข็มอ่ะผมต้องเอาได้ร้อยเข็มอ่ะแล้วคุณคือดูในค่าเรียนหนึ่งค่าเรียนเนี่ยนะฮะเวลาซึ่งอยู่ในค่าเรียนมันมีประมาณ45นาทีเนี่ยปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนะผมยังเอาได้ร้อยเข็มไม่ได้เลยไอ้รูร้อยเข็มไอ้รูเล็กๆนั่นนะผมยังร้อยไม่ได้เลยเรายิ่งกว่านั้นตอนนั้นเนี่ยนะตอนนั้นผมรู้เลยนะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่มีวันเป็นประโยชน์ต่อผมผมเอาเข็มมาเนี่ยแล้วผมเอาได้เนี่ยนะฮะผมคือปลื้มเนี่ยนะผมอยู่ที่ ภูมิใจนะฮะแล้วผมอยู่ในวิชาง,งานบ้านแล้วคุณครูเขา,าให้ฝึกร้อยเข็มได้ร้อยเข็มแล้วผมเอาเข็มขึ้นมาแล้วผมว่าได้ขึ้นมาแล้วผมก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ย hey, เปื้มมึงจะโตมาแล้วมึงจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะนี่คือเปรื่มแบบป .5 นะฮะนี่คือมอมหลวงนักกรเทวกุลเรียนที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรประถมศึกษาปีที่5แล้วเปรื่มก็ท่องอยู่ในใจว่าเฮ้ย hey, ปลื้มจะโตขึ้นมาแล้วก็เป็นนักการเมืองนะฮะเหมือนกับท่าน รอยตำเวจ็เฉลิมอยู่บำรุงเหมือนกับท่านสมัคร,รศูนทรเวชเหมือนกับตอนนั้นผมนั่งดูใครนักการเมืองอ่ะนะผมนั่งดูนักการเมืองเซตที่พูดเก่งๆอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะพูดอ่ะใช่ไหมแต่ผมรอให้เรียนจบก่อนให้มีความรู้ให้มันครบแล้วค่อยพูดอ่ะเพราะว่าพูดออกมาให้คนอื่นมันเถียงไม่ได้อ่ะใช่ไหมแล้วในวิชาเนี้ยซึ่งคุณครัวะก็เ,เป็นครูซึ่งสอนงานบ้านไงเขามีความเชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ด้านงานบ้านต่างๆเนี่ยแล้วในหลักสูตรเนี่ยนะในหลักสูตรมันมีวิชาเนี้ยซึ่งผมก็ถามอยู่ในในจว่าฮ้ ผมโตขึ้นมาผมจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะทำไมผมต้องเอาได้มาร้อยเข็มวะเดี๋ยวผมก็จะไปจ้างคนอื่นให้เย็บปักถักร้อยอแน่นอนถ้ามีอะไรแล้วปัญหาก็คือว่าในขณะที่ผมรู้สึกแอนตี้แบบนั้นนะ่ยคือปัญหาก็ว่าผมร้อยผมเอาได้ใส่เข้าไปในรูเนะี่ยมันไม่สำเร็จผมก็เอาได้นะ่ยมาพยายามให้ให้มันโดนน้ำลายเต็มที่ยัดเข้าไปยังไงมันก็ยัดไม่เข้า มันไม่สําเร็จแต่ความพยายามของผมเนี่ยทำให้ในที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าผมทาสําเร็จนะในที่สุดผมก็ทําให้สําเร็จแต่อาจารย์เขาให้คะแนนที่ความพยายามว่าอย่างน้อยปลื้มเนี่ยมันตั้งใจไอ้ปลื้มมันตั้งใจทั้งๆท,ที่มันเนี่ยทำงานประเภทยักปักถักร้อยเนี่ยนะฮะให้ตายก็ไม่เป็น เราไอ้สิ่งที่สุดยอดที่สุดคืออะไรไหมฮะพอผมโตขึ้นมาเนี่ยในช่วงซึ่งอ่านข่าวที่นี่แหละแล้ะนี Finnish, no ่เป็นเรื่องจริงที่แบบไม่อยากจะเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าผมอ่านข่าวที่นี่แล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคุณรู้ไอ้กระดุมแมดเสื้อแบบนี้ใช่ไหมกระดุมแมดเสื้อแบบเนี้ยมันเป็นกระดุมแมดเสื้อที่ถ้าผมกระชากนิดหน่อยมันก็หลุดละมันก็เหมือนเสื้อนักเรียนอะกระดุมมันหลุดง่ายมีวันหนึ่งกระดุมมันหลุดกระดุมมันหลุดจากจากเสื้อมันขาด แล้วปกติเวลาผมขับรถกลับบ้านเนี่ยนะฮะจะมีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเขานั่งอยู่ข้างทางเขาตั้งโต๊ะแล้วเขามีไอ้ไอ้ซิงเกอร์รุ่นเก่าอ่ะเขาเย็บปักถักร้อยเป็นแล้วเขาจะรับซ่อมซ่อมซิปเอากางเกงเข้าเขารับเย็บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเย็บกระดุมให้อะ่ะ ให้มันกลับมาที่เดิมอ่ะแล้วปรากฏว่าในยุคโควิด19แกนอนอยู่บ้านแกก็รู้สึกว่าพอล็อกดาวน์แล้วไม่มีใครกล้าออกมาลูกค้าไม่มีคุณป้าคนนี้ซึ่งแกอยู่ตรงสะพานซึ่งอยู่ทางขับเข้าบ้านของผมเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่แถวบางนานเนี่ยแกกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแกบอกว่าป้าไม่ไหวละมันไม่ค่อยมีลูกค้าหรือเหนื่อยอะไรเงี้ยแกก็กลับไปนอนที่บ้านกระดุมนั้นเนี่ยที่มันหลุดออกมาเนี่ยใน,นที่สุดเมื่อวันนั้นคุณป้าแกไม่อยู่เนี่ยผมกลับไปที่บ้านผมแล้วผมก็ไปหาเข็มมา ผมไปหาเข็มมาแล้วผมก็ไปหาได้มานี่เป็นเรื่องจริงที่ผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันจริงแต่มันเป็นเรื่องซึ่งแล้วบังเอิญมันเกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมเห็นเห็นเด็กซึ่งตั้งคำถามว่าเรียนจริยธรรมเรียนศิลธรรมไปทำไมอะไรเงี้ยหลักสูตรที่เรียนด้านศิลธรรมด้านจริยธรรมอาจจะมีการปรับปรุงเสริมเพิ่มก็ได้แต่ถามว่าถึงเวลามันมีความจำเป็นไหม ผมคิดว่าศิลธรรมและจริยธรรมเนี่ยมันมีความจําเป็นยิ่งกว่าวิชาอื่นๆซึ่งเรียนซะอีกในวันนั้นที่ผมกลับไปที่บ้านเนี่ยนะผมก็หยิบเข็มออกมาแล้วผมก็เอาได้ออกมาแล้วผมก็ร้อยจนสําเร็จแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่ว่าไอ้ปลื้มเนี่ยที่จัดรายการ y t u t u เนี่ยจัดรายการ Facebook ทําคลิป t i k t o อกเนี่ยพิธีกรชื่อไม่ดังที่ Voice TV เนี่ยผมเย็บไอกระดุมหงสวยเนี่ยที่มันหลุดออกมานะผมเย็บกระดุมเข้าไปผมเย็บปักถักร้อยอะไรไม่เป็นเลย แต่เพราะวันนั้นที่ผมอยู่ในห้องเนี่ยที่อาจารย์เขาให้ผมหัดร้อยเข็มจนสำเร็จเนี่ยผมเย็บจนในสุดกระดุมเนี่ยนะมันกลับไปที่เสื้อผมได้ไม่ได้สวยไม่ได้เป๊ะและผมต้องทำเพราะว่าคนซึ่งปกติรับทำหน้าหมู่บ้านเขาหายไปแล้วเขาไมา่อยู่แล้วผมก็ต้องเย็บเองแล้วผมก็เย็บเองแล้วผมก็ทำได้แล้ววันนั้นผมก็นึกถึงไอ้ตอนที่ผมนั่งร้อยเข็มอยู่ในห้องนั่นแหละ ครึ่งชั่วโมงที่โรงเรียนนะ่ะตอนปอ .5 หรือปอ .2 หรือปอ .3 ผมจำไม่ได้จริงจรงิสิ่งที่ผมเรียนในวันนั้นที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้ใช้มันได้ใช้แล้วผมบอกเลยว่าไอ้ไอการร้อยเอาได้ร้อยเข็มแบบนั้นเนี่ยนะมันสำคัญมันได้ใช้และมันเป็นประโยชน์แลวเอาจริงๆแล้วเนี่ยวิชาจริยธรรมเนี่ยนะฮะโดยการเบิกเนตรให้องค์ความรู้เนี่ยสำคัญยิ่งไปกว่า เราได้ร้อยเข็มอีกมันเป็นประโยชน์ในทางที่ยังนึกไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าในวันนี้และนั่นก็คือไลฟ์ยามเช้าครับพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ